าเราจะมองว่าเรามีสิ่งที่เรียกว่าโพธิปักขิยธรรม37เนี่ยคือองคุณของสิ่งต่างๆเนี่ยนะคะจะมารวมกันเป็น37โพธิปักขิยธรรมคืออะไรโพธิปักขิยธรรมคือธรรมที่จะทำให้เราเข้าถึงนิพพานถ้าเราปฏิบัติโพธิปักขิยธรรมตั้งแต่ผัสสะนะนี่มาโยงตรงนี้เลยนะคะเราเกิดใหม่ที่ไหนคะผัสสะเธอเข้าใจไหมนี่พูดแบบเป็นเซตเลยเราเกิดใหม่ในปัจจุบันกรรมผัสสะเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจเธอเกิดใหม่ได้ตรงผัสสะถ้ามีสติรู้ทันผัสสะเธอจะมาฝั่งนี้เลยนี่มีสติผัสสะแบบมีสติเธอจะเห็นผัสสะฉลาดสักแต่ว่าเวทนาสุขทุกข์อทุกขมสุขเวทนาเกิดดับฉับพลันอยู่ด้วยสังกัปปะคือไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วก็ปราศจากอุปทานทำไมอุปทานไม่มีเพราะตัณหาไม่มาตัณหาไม่มาเพราะอะไรเพราะไม่เพลินในเวทนาอันนี้สรุปก่อนเมื่อกี้นี้พอเข้าใจไหมพอเข้าใจโปรเซสของการทำงานตรงนี้นะทีนี้ถ้าเราบอกว่าถ้าเราไม่ทันตรงผัสสะมันก็จะเป็นผัสสะโง่ผัสสะฉลาดผัสสะโง่อันนี้ฉลาดต้องไม่ขาดปัญญานะต้องมีสติปัญญานะแต่ผัสสะที่ขาดสติปัญญาเนี่ยมันก็จะเป็นคนที่รู้ด้วยอะไรคะความรู้สึกตัณหาทยานอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นแล้วก็ยึดว่าฉันแล้วก็ทุกข์อันนี้เห็นสองฝั่งก่อนนะชัดเจนนะทีนี้โพธิปักขิยธรรมเนี่ยจะทำให้เรามาอยู่ฝ่ายมีปัญญาหรือฝ่ายขาดปัญญาลูกละกลับมาจะเป็นฝ่ายปัญญาและต่อไปนี้จะพูดเรื่องฝ่ายปัญญาไม่คิดอุปกิเลสฝ่ายใดคะขาดปัญญาไม่สาธุเหรอไม่ถ้านิ่งๆแสดงว่าเข้าใจเปล่าเข้าใจเพราะเมื่อกี้นี่อุปกิเลสคือฝ่ายนี้ขาดปัญญาแต่พอโพธิปักขิยธรรมเป็นธรรมที่จะนำให้เกิดการบรรลุธรรมต้องอันนี้เลยค่ะก็ลองดูค่ะเอาสไลด์แต่ละอันเลยมาดูก่อนว่าอันแรกเลยเนี่ยคือสติปัฏฐาน4เมื่อเจริญอานาปานสติให้มากทำให้มากสติปัฏฐาน4สมบูรณ์เหมือนคุณแม่ยกไม้อันนี้หลวงพ่อชายกตัวอย่างชัดเลยพอยกไม้อันนี้ถ้าเราเจริญอานาปานสติหายใจอย่างมีสติปัฏฐาน4สมบูรณ์อันเดียวกันเพราะฉะนั้นสติปัฏฐาน4เนี่ยก็คือเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมเหมือนกันอานาปานสติก็เห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมเหมือนกันมันหลายคนบอกว่ามันต่างกันยังไงมันเหมือนไม้อันนี้ค่ะยกขึ้นมาคืออนาปนสติให้มากเจริญให้มากสติปัฏฐาน4สมบูรณ์อย่างนี้เลยหรือเหมือนปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะคะเมื่อเราตกต้นไม้ตกมาตึ้งปะ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 ทุกข์แล้วเราไม่รู้เลยค่ะว่าเราถูกกิ่งไหนมาบ้างแต่ตอนเนี้ยเราเริ่มชัดเจนขึ้นเราเริ่มมาแล้วเราต้องจำว่าเฮ้ยเรามีลมหายใจเป็นเครื่องมืออานาปานสติเป็นเครื่องมือมั้ยเป็นเครื่องมือเห็นผัสสะกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นเวทนาไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาเกิดดับฉับพลันได้เนี่ยคือการฝึกอานาปานสติให้มากเจริญให้มากสติปัฏฐาน4สมบูรณ์เวทนาเที่ยงมั้ยไม่เที่ยงนี่ไงในสติปัฏฐาน4และอานาปานสติเวทนาก็ไม่เที่ยงกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตเที่ยงไหมไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงเที่ยงไหมไม่เที่ยงนะคะต่อไปค่ะเซตที่2สติปัฏฐาน4เนี่ยเมื่อกี้นี้อธิบายไปแล้วโดยใช้ปฏิจจสมุปบาทอ่ะแผ่นที่2ค่ะเนี่ยเห็นไหมคะกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยค่ะคือการฝึกที่เราจะต้องหมั่นคิดใคร่ควรโดยแท้ในเรื่องของนี่ไม่ว่าเธอจะมาทางรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะเนี่ยค่ะเธอต้องใคร่ครวญมันเที่ยงไหมความรู้สึกเที่ยงไหมไม่เที่ยงมันใคร่ครวญเห็นทั้งเรื่องกายไม่เที่ยงนามรูปไม่เที่ยงต่อไปค่ะจิตเที่ยงไหมไม่เที่ยงทำทั้งหลายทั้งปวงเที่ยงไหมไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นแนะนำว่าแม้กระทั่งออกไปทำงานเนี่ยอย่าลืมเจริญอานาปานสติสติปัฏฐาน4สมบูรณ์ไม่ได้อยู่ในรูปแบบ
ของการปลีกแบบออกไปจากการทำงานเลยนะเราใช้การงานเป็นฐานแห่งการภาวนาเข้าใจไหมตักน้ำหนึ่งกระป๋องลดต้นไม้เนี่ยทำด้วยอานาปานสติได้ไหมได้ทำกับข้าวอานาปานสติได้ไหมได้แม้กระทั่งการพิจารณาคำข้าวใช้ลมหายใจสำรวจก่อนกลืนข้าวคำนั้นเห็นความไม่เที่ยงของกายเวทนาจิตธรรมได้ไหมได้ได้เลยอันนี้นะคะอันนี้คือโพธิปักขิยธรรมอันนี้คือวิธีการฝึกปฏิบัติอ้าวต่อไปค่ะสมประธาน4คือความเพียรเมื่อวานนี้เราพูดเรื่องสุดยอดของความเพียรใช่ไหมเพียรในอุปธิวิเวกเนี่ยค่ะเพียรในอุปธิวิเวกต้องไม่ให้ตัณหามาแล้วก็ไม่ยึดในอุปทานแล้วเพราะฉะนั้นในความเพียรอันเนี้ยต้องเป็นความเพียรที่ไม่ใช่เพียรที่จะหาปัจจัย4นะอันนี้ขอย้ำไปเมื่อวานนี้แต่เป็นเพียรที่จะละเอาขึ้นมาเลยค่ะคำอธิบายถ้าเราเห็นว่าการมีสมประธาน4คือถ้าใครโหหนูต้องท่องอะไรอีกเยอะไหมเธอก็แค่ทำความเข้าใจโอเคไหมไม่งั้นเธอจะท่องเยอะอ่ะมัน37เดี๋ยวเธอจะเหนื่อยเพียไปก่อนแต่คุณแม่อยากสอนเห็นว่าอุปกิเลสคือฝ่ายอกุศลอันนี้คือฝ่ายกุศลล้วนๆเธอต้องละอกุศลละอุปกิเลสแล้วก็ต้องเจริญอันนี้นะคะสังวรประธานเนี่ยคือเพียรระวังยับยั้งบาปเพราะฉะนั้นทันทีที่มันจะโกรธผูกโกรธมีอุปกิเลสเนี่ยละสิ่งที่มันแบบยังไม่เกิดอย่าให้เกิดและถ้ามันเกิดแล้วล่ะก็ทำให้มันหายไปโกรธแล้วอ่ะก็ต้องหาปัญญาที่จะเห็นความโกรธไม่เที่ยงละสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและอย่าทำสิ่งที่เป็นอกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นอ้าวต่อไปภาวนาประธานก็คือเพียรทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นโดยอะไรอันนี้สไลด์ผิดเปล่าเนี่ยลองดูนะลองดูกลับไปที่เมื่อกี้นี้อีกทีซิค่ะคือยับยั้งบาปอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นโอเคนะอันนี้เข้าใจนะแล้วก็ละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วเรามีอุปนิสัยตามส่งเราต้องละไอ้สิ่งที่เราอาจจะถูกสั่งสมมาแต่การเลี้ยงดูถูกสปอยถูกตามใจจนเรามีความเย่อหยิ่งถือตัวอวดดีเอาตัวขึ้นขวางไอ้อุปกิเลส16ทั้งหมดละเราต้องละเอาค่ะต่อไปทำกุศลอันนี้เพียรทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเช่นมุทิตาไม่เป็นเลยชื่นชมไม่เป็นเลยริษยาอย่างเดียวต้องทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นที่บอกว่าเจอใครปุ๊บคนนี้มันจะเป็นคนที่แข่งกับเราแล้วเราจะมีมานะถือตัวเรามักจะตกไปในฝ่ายอกุศลเราริษยาเราต้องอมุทิตางั้นทำกุศลให้เกิดขึ้นเร็วนะคะแล้วก็รักษากุศลที่เกิดขึ้นนั้นให้ยั่งยืนให้มั่นคงต่อไปค่ะอิทธิบาท4เราเคยได้ยินคำว่าอิทธิบาท4มักทำการงานให้สำเร็จทำสิ่งที่ยากให้ง่ายนั่นความสำเร็จอันเกิดขึ้นในฝ่ายของกุศลอิทธิบาท4ต้องใช้ในฝ่ายของกุศลฉันทะมาเลยค่ะฉันทะคือความพอใจเต็มใจยินดีไม่ทำด้วยตัณหานะอันนี้ทำด้วยกุศลนะเพราะมันอยู่ในฝ่ายของโพธิปักขิยธรรมธรรมที่จะทำให้เราไปถึงที่สุดของทุกข์นะคะวิริยะคือเพียรพยายามเนี่ยเป็นเพียรในการอะไรคะเมื่อกี้นี่ขยายสิเพียรละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ทำอกุศลใหม่ให้เกิดขึ้นทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นแล้วรักษากุศลให้ยั่งยืนเห็นไหมวิริยะจะอยู่ในทุกเซตเลยเห็นไหมคะต่อไปจิตตะคือตั้งใจมั่นเอาใจใส่จดจ่อไม่ทำให้เราเนี่ยฟุ้งซ่านไม่ทำงานคือจดจ่อตั้งใจจะทำให้สำเร็จปลูกต้นไม้หนึ่งต้นเป้าหมายของเราคือความรอดไม่ใช่ปลูกต้นไม้เพื่อเอาเสร็จเราจะเห็นเลยถ้าการปลูกต้นไม้ไม่ดีมันจะไปดูแลกันยากเพราะฉะนั้นถ้าใช้อิทธิบาท4ปลูกต้นไม้เป้าหมายของการปลูกคือต้นไม้รอดไม่ใช่แค่สวยแล้วไม่รอดโอเคนะเพราะเดี๋ยวเราจะปลูกต้นไม้กันวิมังสาเนี่ยเป็นปัญญาแล้วค่ะวิมังสาคือมีปัญญาพิจารณาใคร่ควรหาเหตุผลเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนา
ให้มันดีขึ้นถ้าจะพูดเป็นภาษาง่ายๆวิมังสาคือการทดลองอะทดลองทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ทาราฟาร์มน่ะรู้เลยว่าจะเพาะมะเขือเทศต้องเพาะ9เม็ดขึ้น9เม็ดพลาดได้เม็ดเดียวอย่างเงี้ยค่ะคือมันต้องทำด้วยเนี่ยค่ะวิมังสาคือทดลองดูดินดูน้ำดูแมลงดูทุกอย่างคือเขาเรียกว่าใคร่ครวญและทดลองจนทำให้เกิดความชำนาญนะคะอิทธิบาท4ต่อไปอินทรีย์5มันจะมีคำเป็นเซตเลยอินทรีย์คือการใช้ธรรมะที่ทำหน้าที่เป็นใหญ่ในอารมณ์มีอะไรบ้างลองดูมีสันตินทรีย์คืออะไรคือศรัทธาต้องทำด้วยศรัทธาเธอจะย้ำนะแล้ววิริยะคือความเพียรเห็นไหมคะอ่านชื่อเนี่ยมันอาจจะเป็นชื่อที่ตามอินทรีย์5เพราะฉะนั้นสันตินทรีย์วิริยินทรีย์หรือว่าสตินะคะคือสตินทรีย์คือสติที่ระลึกรู้ในอารมณ์ในปัจจุบันตรงไหนคะตรงผัสสะกลับมาดูตรงเนี้ยค่ะเราจะเห็นเลยมันอยู่ตรงปฏิจจสมุปบาทเนี่ยค่ะตรงผัสสะต่อไปค่ะสมาธิอันนี้สมาธินทรีย์คือการทำจิตให้เป็นสมาธิคือบริสุทธิ์ตั้งมั่นเพราะไม่เพลินอยู่กับอารมณ์และความรู้สึกนะคะไม่เพลินอยู่กับอารมณ์และความรู้สึกเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาปัญญินทรีย์ปัญญินทรีย์คือมีปัญญาในการทำหน้าที่เป็นใหญ่ด้วยความรู้แจ้งใช้ปัญญาเป็นตัวจัดการใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาใช้ปัญญาในการที่จะมีชีวิตเป็นยังไงคะไปให้ถึงเป้าหมายต่อไปค่ะพละ5พละ5คือธรรมอันเป็นกำลังที่เกื้อกูลแก่อริยมรรคพละ5มีอะไรบ้างอริยมรรคเนี่ยคือหนทางนะอริยมรรคไม่ใช่เป้าหมายนะลูกอริยมรรคคือลู่ที่จะทำให้ถึงนิพพานนิพพานคือเป้าหมายอริยมรรคคือหนทางแต่พละ5คือธรรมอันเป็นกำลังที่เกื้อหนุนให้เดินทางอยู่บนอริยมรรคเข้าสู่อะไรคะนิพพานดูเลยค่ะมีอะไรคะศรัทธานะคะดูเหมือนจะซ้ำกับอินทรีย์เห็นไหมคะแต่ชื่อที่เปลี่ยนไปแต่ลองดูการแปลคือมีความศรัทธาศรัทธาพระคือเลื่อมใสคือเชื่อเลื่อมใสนะคะศรัทธาในสิ่งที่เป็นกำลังให้อดทนและเอาชนะธรรมที่เป็นข้าศึกก็คือตัณหานี่ตัณหานะแก้ตรงนี้นิดนึงค่ะคือต้องชนะมารน่ะพุทธวิธีชนะมารน่ะเมื่อวานสื่อนี่สวดน่ะเนี่ยต้องมีศรัทธาหาวิธีการที่จะชนะตัณหาก็คืออะไรลูกไม่เพลินในอะไรลูกเวทนาเห็นไหมกลับมาที่ตรงนี้อีกแล้วมีศรัทธาที่จะละนะคะแล้วมีความเพียรกำลังในการต่อสู้ที่จะเอาชนะความเกลียดค้านใครที่บอกขี้เกียจอ่ะรู้สึกเมื่อ 2-3 วันนี้ค่ะบอกขี้เกียจเนี่ยขี้เกียจตัวเดียวอะทุกขี้มาหมดโอเคไหมเนี่ยค่ะคือต้องมีความพละคือกำลังในการเคลื่อนไปมีศรัทธาวิริยะต่อไปค่ะสติคืออะไรคะคือการเจริญสติปัฏฐาน4ในสติปัฏฐาน4เลยนะคะอันเป็นกำลังให้เราต้านทานความประมาทคือไม่พังเผลอไหลไปตามอารมณ์ในทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นศรัทธาวิริยะสติและสมาธิตัวต่อไปคือสมาธิเนี่ยนะคะสมาธิเนี่ยต้องคู่กับสมาธิเนี่ยต้องคู่กับการมีแบบความเพียรอะบางคนมีความเพียรแล้วนั่งเป็นหินทับหญ้าเลยไม่ลุกขึ้นมามีแอคชั่นเลยอย่างเงี้ยเพียรอย่างเงี้ยไม่ใช่เพื่อนจำไว้ว่าพละ5เนี่ยมันมีนิ้วอยู่5นิ้วลองนึกมามันจะเริ่มต้นได้อะไรก่อนคะศรัทธาต้องมีอะไรคะปัญญาตัวต่อไปเลยค่ะศรัทธาต้องมีปัญญาเนี่ยจับคู่กันถ้าเป็นวิริยะต้องมีสมาธิแล้วสติอยู่ตรงกลางสรุปแล้ว5อันเนี่ยคือนิ้วมือ5นิ้วเนี่ยที่จะหยิบจับและยกของที่ยากได้โอเคมั้ยมีศรัทธาก็ต้องมีปัญญาศรัทธาไม่มีปัญญางมงายมั้ยลูกงมงายคนที่เป็นชาวพุทธที่งมงายเนี่ยแสดงว่าศรัทธาไม่มีปัญญาศรัทธาที่ไม่มีปัญญา
ถ้าจะศรัทธาอะไรต้องมีปัญญาพิสูจน์เลยถ้ามีวิริยะความเพียรต้องอยู่บนพื้นฐานของสมาธิเพียรหลงก็เยอะงั้นเพียรต้องเพียรในสมาธินะคะแล้วมีสติร้อยไว้แล้วก็มีปัญญาเป็นกำลังที่เข้มแข็งซึ่งทำให้เอาชนะโมหะหรือความหลงได้อันนี้คืออินทรีย์5ต่อไปนะเซตต่อไปค่ะอ้าวล่ะเพราะชง7ไม่มีเหรอ11โมงอีก2นาทีอ่ะเราเดี๋ยวค่อยมาคลี่แต่อันนี้ให้เห็นเป็นเซตใหญ่เลยโพธิปักขิยธรรม37นะคะพ่อชง7เนี่ยพ่อชง7เนี่ยคือการตัดสินเลยว่าหนูจะไปนิพพานได้หรือไม่ได้เป็นสิ่งที่คุณแม่เนี่ยใช้มากในทุกๆการรู้ตัวทั่วพร้อมเลยเขาบอกว่าทุกคนสวดพ่อชงให้คุณแม่คุณแม่บอกให้ต้องสวดให้ตัวเองด้วยนะพ่อชงจะเป็นบทสวดที่จะดูแลผู้ป่วยแล้วเธอคิดว่าเธอไม่ป่วยเหรอบางทีเธอก็ป่วยทางใจเหมือนกันนะเธอต้องเจริญพ่อชง7ไม่ใช่แค่สวดเข้าใจมั้ยเธอสวดพ่อชง7ให้คุณแม่เพราะเธอเห็นว่าคุณแม่เป็นมะเร็งแต่เธอก็ต้องสวดโดยการเอาออกมาทำให้มันเกิดขึ้นทำให้เกิดขึ้นนะพ่อชง7ไม่ใช่แค่บทสวดนะคุณแม่เป็นมะเร็งคุณแม่เจริญพ่อชง7คุณแม่รู้เลยว่าสติสัมโพชฌงค์ไม่ใช่สติธรรมดาละอันนี้เป็นสติสัมโพชฌงค์ป่ะสติสัมโพชฌงค์คืออะไรคือการระลึกได้สำนึกพร้อมอยู่ใจอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานคุณแม่ใช้คำว่ากายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานคือให้เห็นเลยว่ากายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นคือกายอยู่กับกิจเช่นเธอกำลังเดินลากสายยางกายคือการเดินลากสายยางจิตอยู่กับงานจิตอยู่กับลมหายใจเลยค่ะแล้วก็ฉีดน้ำออกไปอย่างนี้เลยค่ะมันจะทำความเข้าใจได้ง่ายกว่าคือมันเป็นเรื่องของจิตก็จริงแต่บางทีมันอาศัยกายที่เคลื่อนไหวอยู่อย่างนี้เข้าใจมั้ยหั่นผักกายอยู่กับกิจกายอยู่กับการหั่นจิตอยู่กับเนี่ยอยู่กับงานแล้วเดินบิณฑบาตกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเพราะเธอจะเห็นคำพูดที่เป็นแทบจะเรียกว่าเป็นสิ่งที่เราใช้กันมากเป็นโนว์ฮาวของเราเลยคือให้มีสติสัมโพชฌงค์อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เราระลึกได้ว่าเรามีกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันในผัสสะรูปนามเป็นหนึ่งเดียวกันตอนใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะธรรมลมเห็นกายอยู่ที่นี่ความรู้สึกอยู่ที่นี่แล้วก็ดับเวทนาให้ได้เร็วตัณหาไม่มีกลับมาที่ตรงนี้คือสอนแล้วย้อนกลับมาที่ตรงนี้ชัดเจนไหมคะลองดูนะคะลองดูวันนี้เราจะลงแขกด้วยกันเดี๋ยวเราก็รู้ไอ้ทั้งหมดเนี่ยมันเยอะเกินเธอละแต่เธอจับโพชฌงค์ไว้นะคะต่อไปค่ะธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เป็นอะไรคะเป็นการทดลองอันนี้คือสืบค้นเฟ้นสอดส่องสืบค้นคือทดลองแล้วทดลองอีกทำแล้วทำอีกจนเกิดความชำนาญเราเรียกว่าวสีคือรู้ลมหายใจเฝ้าดูจิตพิจารณาการเกิดดับของเวทนาจับตรงนี้เลยค่ะมีสติสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์อดิธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ก่อนธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์สืบค้นในเวทนาเนี่ยค่ะเกิดดับฉับพลันทำได้ไงสติสัมโพชฌงค์รู้ทันผัสสะและเห็นเวทนาเกิดดับฉับพลันทำจนชำนาญลมหายใจเดียวขณะจิตเดียวเป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์แล้วก็เป็นอะไรคะวิริยะสัมโพชฌงค์ตัวต่อไปค่ะวิริยะสัมโพชฌงค์คือความเพียรสุดยอดของความเพียรคือละอะไรคะละอุปาทิวิเวกละตัณหาซึ่งเป็นเหตุของอุปทานต้องละให้ได้กลับมาที่โพชฌงค์กับปฏิจจนะอันนี้ทำคู่แล้วนะคะงั้นคุณแม่ยืนอยู่ตรงนี้โอเคไหมไม่งงนะโอเคพอวิริยะสัมโพชฌงค์คือต้องเป็นความเพียรแบบชั้นยอดคือเพียรที่จะละอะไรคะอ
อุปธิวิเวกจำได้นะจำได้ไหมเนี่ยชักเริ่มละเยอะป่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวสอนซ้ำแต่ตอนนี้ต้องจบให้ได้เดี๋ยวมันจะเกินชั่วโมงครึ่งเอาค่ะต่อไปค่ะปิติสิมันมีปิติทำไมมันมีปิติไม่ได้ล่ะมันมีความอิ่มใจเราเรียกว่าปิติสัมโพชฌงค์ก็มันสำเร็จแล้วอ่ะมันทำมา3ตอนแล้วก็คือ1สติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ลงทุนอย่างเต็มที่เพียรแบบสุดยอดแล้วมันก็เห็นจิตมันปราโมทย์มันมีปิติมันมีรางวัลอยู่แล้วมีความอิ่มใจที่ทำได้แต่ไม่ให้จมอยู่แค่นี้ต้องทำให้เป็นปัจสถิสัมโพชฌงค์ในขณะจิตเดียวเลยคือสงบสงบทั้งกายและใจคำถามคือถ้าคุณมีปิติคุณเสียดายไหมล่ะถ้าคุณจะทำให้ปิติสงบถ้าเสียดายก็ยังเป็นโลภะและไม่ใช่เป็นปิติสัมโพชฌงค์แต่ถ้าเป็นปิติสัมโพชฌงค์มันจะเข้าสู่ปัจสถิสัมโพชฌงค์โดยอัตโนมัติอันนี้คือลมหายใจเดียวขณะจิตเดียวเลยนะเช่นคุณแม่สามารถเอาชนะความโหยของคุณแม่ได้ในเวลาที่ป่วยจิตมันจะปราโมทย์มากมันจะมีปิติมากมันคือการเปลี่ยนภพภูมิของคุณแม่เลยเราไม่จมอยู่กับมะเร็งมะเร็งไม่ใช่เครื่องเศร้าหมองแต่มะเร็งคืออะไรมะเร็งเป็นกุศลของเรามะเร็งเป็นกุศลของเราเลยนะคะมันมาให้เราเนี่ยรู้ว่าเราจะอยู่กับมันยังไงพอมันมีปัจสถิสัมโพชฌงค์เราสงบจากความกลัวสงบจากความไม่รู้สงบจากอวิชชาเนี่ยในอันเนี้ยคือสงบจากอวิชชานะเข้าใจเนาะต่อไปสมาธิละสมาธิสัมโพชฌงค์คือตั้งใจมั่นแน่วแน่มันสงบจากอวิชชาแล้วอ่ะมันไม่ปรุงแต่งยังมีอวิชชาอีกแล้วอันนี้เข้าใจนะมองมาทางนี้นะเห็นนะต่อไปสุดท้ายอุเบกขาสัมโพชฌงค์อารมณ์เดียวเป็นกลางเลยเป็นการวางท่าทีของจิตที่มันไม่มันลงทุนในเหตุมันปล่อยวางในผลมันก็เลยเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์อยู่กับความจริงอย่างที่มันเป็นจริงด้วยอารมณ์เดียวไม่หวั่นไหวเป็นอุเบกขาเอกคตารมณ์คืออยู่ด้วยแบบอารมณ์ที่แน่วแน่นิพพานเท่านั้นนะจบเนี่ยค่ะโพชฌงค์7และถ้าเรานับรวมทั้งหมดกลับไปดูต้นไม้เดี๋ยวจะนับเลยว่ามัน37ยังไงคราวนี้อธิบายกลับไปที่แผ่นต้นไม้ขอประทานโทษที่ทุกอย่างต้องเร็วเพราะคณะแม่ชีก็มีเรื่องที่จะต้องไปพิจารณาอาหารก็ไม่เกินชั่วโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวจะสรุปเนี่ยค่ะเหมือนเราก็พยายามที่จะทำให้เห็นว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะใช้โพธิปักขิยธรรมซึ่งถ้าใครเรียนโพธิปักขิยธรรมโดยการปฏิบัติไม่ใช่เรียนแบบสมองโตแต่ว่ากิเลสยังหนาอยู่นะคะก็จะเห็นว่าที่เราเริ่มมาตั้งแต่สติปัฏฐาน4ใช่ไหมคะมีมรรคด้วยนะคะสติปัฏฐาน4สมัปปทาน4อินทรีย์5ใช่ไหมคะพละ5อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7แล้วก็มรรคมีองค์8มรรคเนี่ยเราสอนกันอยู่แล้วว่ามันคือปัญญาศีลสมาธิเราจะเห็นเลยว่าปัญญาศีลสมาธิเนี่ยคือหนทางที่ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นไปเพื่อนิพพานจบด้วยมรรคอันสุดท้ายให้เห็นเป็นตัววิ่งเลยค่ะถ้านับนะลองนับ4 4 4 5 5 7 8เนี่ยมันจะได้เนี่ยค่ะ37อันนี้เดี๋ยวเอาไว้ให้ในไลน์การเรียนนะคะลองดูมรรคสุดท้ายเอาตั้งแต่มรรคมีองค์8แล้วก็มีปัญญาศีลและสมาธินะจ๊ะอริยมรรคมีองค์8อันนี้เป้าหมายหรือหนทางตอบจ้ะไม่ใช่เป้าหมายเป็นหนทางนะคะทีนี้หนทางมีอะไรบ้างดูสีฟ้านี่เลยค่ะปัญญา2ตัวสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอันนี้เป็นปัญญาส่วนศีลในอริยมรรคมี3ตัวคือสัมมาวาจาเห็นมั้ยสัมมาวาจาเป็นศีลข้อแรกเลยอะตั้งแต่สอนมาเนี่ยเรื่องวาจามันนำไปสู่ความทุกข์ได้มากเลยสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะอันนี้เป็นศีลอันนี้คือสมาธิสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิคือเพียรชอบเนี่ยเป็นหัวขบวนของสมาธิไม่ใช่การเพียรนั่งกี่ชั่วโมงและเรียกว่าเป็นเพียรชอบ
พียรที่จะละอกุศลจะยืนนั่งกี่ชั่วโมงก็ต้องละอกุศลและไม่ทำอกุศลใหม่ให้เกิดขึ้นทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นรักษากุศลให้ยั่งยืนมันจะมีเป็นตัวที่จะบอกเลยค่ะต่อไปเลยลูกวิ่งได้ไหมถ้ามันน็อกไม่เป็นไรสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะคือดำริชอบมาอยู่ฝั่งนี้แล้วถ้ามีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะมาอยู่ทางปัญญาผัสสะจะฉลาดสักแต่ว่าเวทนาแล้วอยู่ด้วยสัมมาสังกัปปะคือไม่เบียดเบียนไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนในกามคุณอันนี้ค่ะคือสัมมาสังกัปปะอันนี้คือมุ่งแล้วมุ่งไปแล้วนะคะเป็นปัญญาแล้วทีนี้สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ2อันเนี้ยเข้าสู่สมถวิปัสสนาเพราะฉะนั้นถ้าเราทําอานาปานสติให้มากมันคือสมถะและวิปัสสนานะคะแล้วเข้าถึงนิพพานเนี่ยค่ะอันนี้คืออะไรลูกที่มันเป็นอะไรคะปัญญาศีลและสมาธิเข้าสู่สมถะวิปัสสนาและเข้าถึงนิพพานโอ้ยังเหลือเวลา1นาทีสุดท้ายสรุปเข้าใจโพธิปักขิยธรรมอยู่ในฝ่ายกุศลหรืออกุศลอุปกิเลส16กุศลหรืออกุศลพรรษานี้ละกุศลหรือละอกุศลสาธุยากไหมไอ้ทวนนะกล้าอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานทำงานเนี่ยไปทวนนะเราจะนึกถึงสัมมาวาจาซึ่งเป็นศีลในอริยมรรคนั่นหมายความว่าถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันยุติได้แค่การสื่อสารอย่างมีศีลในอริยมรรคเธอต้องลองเปลี่ยนวิธีการพูดแบบเดิมๆของเธอและสื่อสารใหม่สื่อสารอย่างมีปัญญาคือทุกข์ต้องดับสื่อสารอย่างคนที่ไม่ใช่อารมณ์สื่อสารทุกต้องดับต้องสื่อสารอย่างเปลี่ยนร้ายกายดีทุกต้องดับต้องสื่อสารอย่างคนที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นและเราจะไม่ยอมจำนนต่อสิ่งนั้นเรายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราจะไม่ยอมที่จะหยุดการแก้ปัญหาของเราอย่างเงี้ยค่ะคือสรุปหมายรวมที่สอนมาทั้งหมดเลยฉะนั้นบางเรื่องเนี่ยมันหายไปเพราะการไม่สื่อสารพอเราไม่สื่อสารเนี่ยคนที่รักก็จะจากเราไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่รู้ศีลมีไว้ทำไมศีลมีไว้เพื่อให้เราไม่เบียดเบียนตัวเราและคนอื่นศีลในฝ่ายกุศลคืออะไรศีลในฝ่ายกุศลคือมันจะทำให้เราเนี่ยรักกันมากขึ้นไม่ใช่มาสื่อสารก่อนตอนมีปัญหาก็ตอนนี้เรามีคนรักที่อยู่กับเรามีลูกมีแม่ยังอยู่กับเราเราจะมัวไปรอว่ามันอยู่ในวิกฤตการณ์ที่โควิดอยู่ในวิกฤตการณ์ที่สูญเสียแล้วเราถึงจะสื่อสารอย่างนั้นเหรอลูกไม่เราควรจะสื่อสารกับตัวเราเองถ้าสมมติวันนี้ใครลองใช้โพธิปักขิยธรรมแล้วเช็คตัวเองละอกุศลเจริญโพธิปักขิยธรรมแล้วลองเช็คแล้วเราจะสนุกมากนี่คือวันพระที่เข้าสู่เดือนที่สองแล้วนะไป1เดือนแล้วละอุปกิเลสอะไรได้บ้างแล้วเจริญโพธิปักขิยธรรมอะไรให้เข้มแข็งได้บ้างแล้วจากนั้นเราก็เจริญนี่แหละโพชฌงค์7อยู่ในทุกวันเลยลัดนิ้วมือเดียวปิดประตูอบายได้เลยในปฏิจจสมุปบาทเหมือนสายฟ้าแลบเกิดดับปั๊บๆจะเอ๋บายบายแป๊บๆเท่านั้นล่ะค่ะเราก็จะมีพื้นที่ที่เหลือของเรายังไม่ประมาทเลินเล่ออุปกิเลส16ตัวที่ไม่ประมาทเลินเล่อคือตัวสุดท้ายเนี่ยไม่หลงไปตามอารมณ์อารมณ์ใดน่ารักก็หลงรักอารมณ์ใดน่าชังก็หลงชังไม่อารมณ์แค่เป็นอคันธุกะมาแล้วไปยืนดูรู้ปล่อยรู้ลมหายใจเห็นอารมณ์ที่กระทบเกิดดับฉับพลันไม่เปิดประตูให้อารมณ์นั้นเข้ามาลูกรอดต้องเห็นมันสั้นแค่กระพริบตาจริงหรือเปล่าถ้าเราไม่หลงเราทำมรรคภาวนาอยู่ตลอดเวลาก็วันนี้แล้วก็สวนธรรมอันร่มรื่นของเราที่กำลังทำงานอยู่เนี่ยมีอยู่อย่างหนึ่งที่คุณแม่รู้เลยว่าพวกเราเนี่ย
ม่ใช่เก่งนะคะอดทนมากดีกว่ามันอดทนอดกลั้นคนที่มาบวชใหม่จะรู้ว่าเราไม่ได้ใช้ใครทำงานโดยที่เราไม่ทำแต่เราไม่ทำงานคนเดียวใครเข้ามาเราก็ให้ทำด้วยเราจึงได้มีสถานที่ที่ร่มรื่นทำบุญทั้งกลางวันกลางคืนปลูกต้นไม้สร้างศาลาขุดบ่อน้ำเมื่อเทวดาองค์หนึ่งทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าทำบุญยังไงได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนก็เนี่ยแหละทำบุญอย่างที่เราทำอยู่เนี่ยแหละเราก็ปลูกต้นไม้กันทุกวันหาน้ำขุดบ่อน้ำแล้วเราก็สร้างศาลาเอาไว้ใครทุกมาก็นั่งตรงนี้ได้คุณแม่อยากให้ทุกคนไปฟังท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ประยุทธ์ได้พูดไว้ว่าคำว่ารมณียสถานสำคัญอย่างไรแทบจะเป็นบาดฐานแรกของพุทธศาสนาอยากให้ไปฟังนะคะหอจดหมายเหตุสวนโมกเนี่ยได้เข้าไปสัมภาษณ์ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพุทธโฆษาจารย์เดี๋ยวเราจะทิ้งเอาไว้ให้แล้วเราจะนึกถึงเสถียรธรรมสถานที่เป็นรมณียสถานเลยคุณแม่ฟังเมื่อเช้านี้เพราะว่ากติกส่งมาว่าอาจจะยังไม่มีใครส่งให้คุณแม่ที่จริงทางสวนโมกกับเราเนี่ยท่านเจ้าคุณอาจารย์พุทธทาสเนี่ยแทบจะเป็นต้องใช้คำว่าท่านเป็นอาจารย์ของคุณแม่หลังจากที่พระอุปัชฌาย์คุณแม่สิ้นคุณแม่ฟังปฏิจจสมุปบาทจากท่านแล้วคุณแม่ว่าเราโชคดีมากเลยที่เรามีครูบาอาจารย์ที่กล้าสอนเรื่องภพชาติแห่งทุกข์จะไม่เกิดขึ้นวันนี้เป็นความกตัญญูต่อท่านอาจารย์ด้วยคุณแม่ตั้งใจที่จะลงสอนพวกเธอเพราะคุณแม่เป็นศิษย์ของผู้ที่กล้าสอนในสิ่งที่ไม่กล้าสอนแล้วคุณแม่เคยไปฟังกาลจะเนี่ยขององค์ทะไลรามะต้องไปเข้าแถวยาวเลยต้องหาข้าวกินเองต้องลงทะเบียนต้องจ่ายค่าฟังทุกอย่างแต่ของฟรีๆอย่างที่มีอยู่เนี่ยเรากลับไม่ให้ความสนใจคนในโลกนี้เวลาเจอคุณแม่จะถามว่าช่วยบอกหน่อยพระเจ้าตรัสรู้อะไรคุณแม่บอกปฏิจจสมุปบาทแล้วคุณแม่ก็สอนปฏิจจสมุปบาทสิ่งเหล่านี้มันมีความอาถรรพ์โดยธรรมมากลองเอาทั้งหมดนี้ไปคลี่ดูนะคะวันนี้วันพระอย่างน้อยก็โกรธน้อยลงงกน้อยลงโมหะน้อยลงมีอุปกิเลส16เบาบางลงเอาทีละวันพระก็ยังดีนะคะเพื่อให้ชีวิตสุขสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ